สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมัมมี่นภคปภาชุบตัวเป็นมาดามมีลูกแฝดให้ขอเลี้ยงดูดุจเจ้าหญิงเชื่อว่าหลายคนยังคงจำหน้าคราตาของเธอกันได้สำหรับมัมมี่นภคปภานาคประสิทธิ์อดีตนางเอกสาวสุดเซ็กซี่จากผลงานสุดฮิตเมฆลาในละครเรื่องแม่เบี้ยในปี2544ต่อจากนั้นได้รวมแสดงภาพยนตร์ของประเทศอังกฤษเรื่อง Butterfly Man ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากการประกวดในเทศกาล Slamming Film Festival ของอเมริกาจากนั้นเธอได้ร่วมงานกับภาพยนตร์ของแคนาดาเรื่อง Fairbairn และต่อด้วยภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเพื่อนเรื่อง Three Friendsซึ่งได้รับคัดเลือกฉายโชว์ในงานเทศกาลโตรอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลในปี2005ปัจจุบันเจ้าตัวหลังจากที่เธอได้คบหาดูใจอยู่กับสามีนิโคลายหนุ่มชาวบัลแกเรียต้องบอกว่าชีพจรรองเท้าได้ไปเที่ยวรอบโลกจนสาวๆหลายคนอิจฉาเพราะเธอใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงในนิยายอยากไปไหนก็ไปอีกทั้งยังมีแฟนหนุ่มสุดหล่อคอยดูแลเอาใจใส่โดยเจ้าตัวเผยว่าหันหลังให้วงการเพราะเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยตอนเราคบกันใหม่ๆผู้ชายเขาก็บอกเราว่าความสัมพันธ์ของเราถ้าเราอยู่กันคนละที่มันคงไม่ต่อเนื่องแน่เลยถ้าเราคิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วลองมาอยู่ด้วยกันไหมมาใช้ชีวิตร่วมกันดูเราก็เลยใช้เวลาอยู่กับเขาก็คือคบกันเป็นแฟนกันมันก็เลยทำให้เราเริ่มห่างจากวงการบันเทิงไประยะหนึ่งอายุห่างกัน5ปีค่ะคือถ้าเขาทำงานในโซนยุโรปมันก็ค่อนข้างที่จะต้องเดินทางตลอดเพราะมันไกลจากบ้านเราแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สิงคโปร์มันก็ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกเราก็สามารถอยู่เมืองไทยได้มากขึ้นการเดินทางมันใกล้กว่าก็รวยในระดับพอกินพอใช้ไม่ได้รวยมากอะไรขนาดนั้นค่ะเขาเป็นไดเรคเตอร์ Southeast Asiaก็ดูแลเป็นภูมิภาคค่ะเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะต่ออีกว่ารายได้ต่อเดือนเรายังไม่รู้เลยค่ะผู้ชายยังไม่อยากจะบอกเลยถามว่าเขาให้เราบ้างไหมก็ใช้บ้างเขาก็ต้องดูแลขาดเหลืออะไรเขาก็ให้เราไม่จำเป็นต้องขอเขาอยากให้ก็ให้คือบัตรเครดิตเขาก็ให้เป็นชื่อเราเลยยอดในบัตรเงินก็ไม่เคยถามนะคะเราไม่ถามอยู่แล้วพื้นฐานเราเป็นคนขยันอยู่แล้วเราเองก็เป็นคนทำมาหากินอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเรามีแค่งานในวงการบันเทิงเรายังมีสิ่งอื่นที่ทำอยู่ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตัดประเด็นนี้ไปเลยเรื่องเกาะผู้ชายกินตัดไปได้เลยไม่ใช่เราแน่นอนแต่คนมันก็อดคิดไม่ได้เพราะเราทิ้งวงการไปคนก็จะมองว่าที่มีเก็บก็ต้องใช้หมดแต่คือเราก็ยังมีอย่างอื่นทำฉันก็ทำโน่นทำนี่ทำที่มันเป็นต่อได้เราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีเงินแล้วใช้จนหมดเราวางแผนว่าควรทำอะไรได้บ้างท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก threesweat.info ขอบคุณครับ